Hello, good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm great, thank you. Everyone, what day is today? Spell Thursday. โอ้โหเหมือนเรากำลังต่อเพลงขึ้นๆลงๆกันอยู่นะคะแต่เจ้าจ๋าก็เข้าใจค่ะเพราะว่าต่างคนนะคะต่างอยู่ที่บ้านดังนั้นนะคะการนะคะที่เราจะพูดพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเป็นที่น้อยมากๆเลยอ่ะนักเรียนคะยังพอจำกันได้กับเนื้อเพลงที่เจ้าจ๋าเคยสอนให้นักเรียนเนี่ยได้นะคะร้องเพลงเกี่ยวกับวันทั้ง7วันได้ไหมปวริษาพยัคฆ์หน้าเห็นไหมบอกแล้วเพลงเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยจำเนื้อเพลงเนี่ยได้ตลอดถ้าเราใส่ในเนื้อหาของเพลงไปอ่ะทีนี้เรามาร่วมกันร้องดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครจะอยู่ตรงกลางใครจะทีหลังนะคะเพราะว่าสัญญาณเราอาจจะไม่ได้นะคะพร้อมกันนะคะแต่พยายามฟังเพื่อนหน่อยว่าเราไปเร็วหรือไปช้าโอเคนะ one two three one สนุกสุดริดภาษาอังกฤษเรียกว่า Sunday วันจันทร์วันจันทร์ Monday ฮาเฮวันจันทร์Tuesday คือวันอังคารเบิกบานเบิกบานหัวใจ Wednesday คือวันพุธใช่ไหมคำตอบคือวันพุธ Wednesday วันพาหรือหัดสาบอดีพวกเรามีเพื่อนดีๆ Thursday วันศุกร์สนุกฮาเฮ Friday โอเย Saturday ก็คือวันเสาร์ไม่เหงาเรามาเล่นกัน7วัน7วัน7 day 7 day รวมกันเป็น1สัปดาห์ในที่สุดเราก็ร้องจนจบเพลงนะลูกนะโอ้โหกว่าจะจบเพลงกันมาได้แต่เชื่อจ๋าก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ห้องเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในห้องนะคะด้วยกันดังนั้นนะคะทำนองการร้องก็จะไปพร้อมกันแต่นี้ของเรานะคะพวกเราเรียนอยู่ที่บ้าน Learn at home และ Publisher นะคะคุณครูแต่ละท่านก็ Work from home ก็อยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันดังนั้นสัญญาณนะคะแต่ละบ้านมันก็จะนะคะช้าบ้างเร็วบ้างเนาะทีนี้นะคะจากการที่เราได้เรียนนะคะเจอกันในวันจันทร์ที่นะคะเพิ่งผ่านมาเราก็ได้เรียนไปเกี่ยวกับในเรื่องของนะคะอดีตคือการพูดถึงในสิ่งที่ย้อนกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้หรือว่าสองคาบที่แล้วเราก็ใช้อดีตได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วแล้วทีนี้ที่เชื่อจะเป็นการทบทวนนักเรียนนะคะเดี๋ยวพอเราเรียนเสร็จทำแบบฝึกหัดเสร็จนักเรียนเชื่อจะสัญญาเลยว่าท้ายคาบเชื่อจะจะมีเกมให้เรียนได้ทายเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลนะคะว่าอาชีพที่เชื่อจะใบ้คำศัพท์นั้นตรงกับอาชีพอะไร5อาชีพใครตอบได้รับคะแนนพิเศษนะคะเหมือนเดิมที่เชื่อจะบอกให้จดคะแนนพิเศษในห้องของตัวเองไว้จากนั้นพอที่เชื่อจะจะเก็บคะแนนหรือคิดออกมาเป็นเกรดนักเรียนจะได้เอาคะแนนเหล่านี้มารวมด้วยนะคะ
อ่ะทีนี้ก่อนจะเข้าในเนื้อหาของเราเชื่อจากขอทบทวนคำศัพท์ที่ผ่านมาก่อนว่าคำศัพท์ที่ผ่านมาในหน่วยที่3ของเราเกี่ยวกับ last weekend เนี่ยนะคะก็คือเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์อ่ะขอถามนะช่วยกันนะไม่ต้องเปิดหนังสือนะพอเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเป็นการทบทวนคำศัพท์ของตัวเองได้อยู่แล้วเราง่ายถ้าเราจะบอกว่าไปเดินเล่นล่ะคะไปเดินเล่นเป็นอดีตค่ะอุ๊ยทำไมไม่ได้อ่ะง่ายมากเลยอ่ะทำไมนักเรียนต้องเปิดหนังสือดูอ่ะ walking ไม่มี walkingเรายังไม่ถึงคำว่า walking เราพูดถึงอดีตเราพูดถึงอดีตก่อนยังไม่ต้องกระทำเราพูดถึงอดีตก่อนว่าเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันไปเดินเล่น I went for a walk ฉันไปว่ายน้ำมา ไปปั่นจักรยานมา พาสุนัขไปเดินเล่น อะถ้าเราจะบอกว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเราจะใช้คำว่า I walk the dogs ดังนั้นไม่ต้องเติม ing เพราะริชาร์ดจ๋าบอกแล้วว่าเราพูดถึงอดีตดังนั้นเมื่อเราเอ่ยถึงอดีตเราจะกลายเป็นกริยาช่องที่2ดังนั้นกริยาช่องที่2นักเรียนก็ต้องจำไว้ที่ริชาร์ดจ๋าบอกกริยาบางตัวเปลี่ยนรูปทั้ง3ช่องกริยาบางตัวนะคะคงเดิมทั้ง3ช่องกริยาบางตัวเอานำมาแค่เติม ed ก็จะกลายเป็นช่อง2และช่อง3ได้ดังนั้นนะคะคำว่า walk the dog แค่นักเรียนเติม ed นะคะ walk the dog แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เชื่อจะถามอีกว่าในขณะนะคะที่นักเรียนมาเดินในสวนสาธารณะหรือว่าในขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะเวลานี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เชื่อจะใช้คำว่า What were you doing yesterday นั่นหมายถึงว่าคุณกำลังทำอะไรนักเรียนค่อยใส่คำว่า I was walking I was hiking I was skateboarding โอเคนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกนะว่าเมื่อเจอคำถามลงท้ายด้วยคำว่า doing yesterday นักเรียนค่อยเอาคำกริยานั้นมาเติม ing แต่ถ้าที่เชื่อจ๋าถามแค่คำว่า last yesterday คุณจะต้องตอบเป็น I went for a walk I went for a bike ride I went for a swim I went bowlingI went shopping and I went skating. โอเคนะคะอ่ะต่อไปค่ะในทบทวนเรื่องต่อไปคือเมื่อไหร่ที่เชื่อจ๋าถามคำลงท้ายด้วยคำว่า What were you doing yesterday? What was she doing yesterday? คำตอบจะต้องตอบเป็นเดินป่าhiking ถ่ายรูปอ่ะไม่ต้องใส่ชีไม่ต้องใส่ฮีที่เชื่อจ๋าทบทวนคำศัพท์ลูก taking อ่ะเล่นวอลเลย์บอลเล่นวอลเลย์บอลพาสุนัขไปเดินเล่นเล่นสเก็ตบอร์ดและวิ่งrunning ทีนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะการพูดถึงว่าเขาเนี่ยกำลังทำอะไรและอยู่ที่ไหนนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้า26ควบคู่ไปด้วยนะคะให้นักเรียนเปิดนะคะหนังสือในหน้า26ควบคู่ไปด้วยเราจะได้มองเห็นชัดนะคะในหน้า26ที่นักเรียนจะต้องเจอคือหน้านี้ค่ะ
ในหน้านี้จะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมว่านะคะเมื่อเช้าก่อนจะเจอกันพวกเขาไปทำอะไรมาดังนั้นคำว่าไปทำอะไรมานะคะเราจะนำคำกริยาเหล่านี้มาเติม ing ภาพแรกที่นักเรียนเห็น buying sneakers คำว่า buy ถ้าปกติไม่เติม ing buy แปลว่าอะไรคะ buy buy แปลว่าอะไรคะซื้อดังนั้นถ้าเอามาเติม ing มันจะกลายแปลว่ากำลังอะไรคะกำลังซื้อใครตอบได้คำว่า sneakers แปลว่าอะไร sneakers รองเท้าผ้าใบเก่งมากอ่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า buying sneakers buying sneakers buying sneakers คือกำลังเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบจำนะคะคำไหนที่ตัวเองอ่านไม่ได้ให้เขียนคำอ่าน buying นักเรียนอาจจะอ่านได้แต่ให้จำคำว่าอู้หูมิมีทำการบ้านมาดีมากนักเรียนคะเมื่อนักเรียนมีเวลาว่างเปิดหนังสือของตัวเองที่จะเรียนในวันถัดๆไปแล้วก็หาคำศัพท์ไว้เก่งมากๆเลยค่ะ buying sneakers ก็คือกำลังเลือกซื้อผ้าใบNumber two, mailing a package. Mailing a package คือการไปส่งพัสดุการส่งพัสดุนั่นเองนะคะการส่งพัสดุ mailing a package. Mailing a package คือการนำส่งพัสดุนะคะต่อไป number three, playing catchcatch คือการจับแต่การเล่นนี้เป็นกีฬาที่ใช้ในการจับไม่ว่าจะเป็นอะไรคะอันเนี้ย baseball เราอาจจะเปลี่ยนคำว่า playing catch เป็นคำว่า playing baseball ก็ได้แล้วแต่นะคะ playing catch number 4ไม่ได้ไปที่ไหนค่ะ watching dvdsลงท้ายด้วย S เพราะว่าแผ่น DVD เราอาจจะดูหลายเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเดียว Watching DVDs ต่อไปค่ะไปยืมหนังสือในห้องสมุด Borrowing books คือการไปยืมหนังสือต่อไปสถานที่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะและสุดท้ายค่ะ number 6 surfing the internet หมายถึงกำลังค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับอ่ะทีนี้ทีเชอร์จ๋าจะเปิดซีดีให้นักเรียนฟัง2รอบรอบแรกให้นักเรียนฟังก่อนรอบที่2ให้เขียนคำอ่านลงไปในข้อที่ตัวเองหรือว่าในคำที่ตัวเองจำไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะอย่าเพิ่งเปิดไมค์รบกวนนะเพราะว่าเสียงอาจจะแทรกเข้ามาแล้วเราอาจจะไม่ได้ยินคำศัพท์ทั้ง6คำนะคะไปฟังกันค่ะทั้ง6คำ Let's learn more. A. Learn the words. Number 1. Buying sneakers. Number 2. Mailing a package.Number 3. Playing catch. Number 4. Watching DVDs. Number 5. Borrowing books. Number 6. Surfing the internet. โอเคค่ะต่อไปรอบที่2เดี๋ยวเชอร์จ๋าจะได้ขยายให้นักเรียนเห็นได้ชัดนะคะอ่ะรอบที่2ดูเต็มๆกันไปเลยค่ะ Let's learn more. A. Learn the words. Number 1. Buying sneakers. Number 2. Mailing a package. Number 3. Playing catch.Number 4. Watching DVDs. Number 5. Borrowing books. Number 6. Surfing the internet. เมื่อได้
ได้ทั้ง6คำเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการนะคะให้เชิดฉาเนี่ยได้มั่นใจว่านักเรียนนะคะได้เขียนคำอ่านลงไปแล้วดังนั้นที่เชิดฉาขอสุ่มนะคะทั้ง6คนนะลูกนะรบกวนนะคะให้เชิดฉาบอกข้อที่1ใครให้นักเรียนอ่านบางคนบอกว่าเชิดถ้าหนูอ่านผิดล่ะไม่เป็นไรเชิดฉาจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยเขียนผิดและให้เขียนคำที่ถูกต้องดีกว่าที่ที่เชิดฉาไม่ได้ถามคุณแล้วคุณเขียนผิดคุณอาจจะจำคำนั้นผิดไปตลอดก็ได้นะลูกนะช่วยกันนะคะข้อที่1ขอเป็นภูวเดชครับ Number 1 Buying sneakers โอเคเก่งมากครับขอบคุณครับอ่านถูกนะ Number 2ปวริษาค่ะ Mailing a package เก่งมากออกเสียงถูกต้อง Number 3ขอเป็นปุญญาภาค่ะPaying a cash ดูดีๆปุญญาภามีอะไหมตั้งใจดูหนังสือตัวเองด้วยนะลูกนะ Paying cash เก่งขอบคุณค่ะเก่งมากลูก Number 4รุจาภา You Watching DVDs Number 5ชนิดาภาไปลูกชนิดาภา5 borrowing books borrowing books ออกเสียงใหม่ borrowing borrowing books books number 6ชวนากร surfing the internet surfing the internetโอเคค่ะรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะเมื่อเรานะคะได้ฟังซีดีทั้ง2รอบกันเรียบร้อยแล้วและทีเชอร์จ๋าก็ได้นะคะให้นักเรียนตัวแทนทั้ง6คนได้อ่านว่าทั้ง6คำนี้นักเรียนได้เขียนคำอ่านถูกต้องหรือเปล่าทีนี้เรามาดูในรูปประโยคกันค่ะว่าคำเหล่านี้ที่เราเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ฟังไปเราจะเอาไว้ใช้ในโอกาสไหนและเราจะต้องเจอคำถามด้วยคำถามประโยคคำถามว่าอะไรถึงจะต้องนำคำพวกนี้มาใช้นักเรียนดูในส่วนของ B นะคะนักเรียนคะ Where were they พวกเขากำลังอยู่ที่ไหนคะนักเรียนดูจากสถานที่แล้วค่ะครับสอนสาธารณะ at the พยายามตอบเป็นภาษาอังกฤษครับ at the at the park everyone who are they at the park พวกเขาเป็นใครทั้ง4คนนี้คะ number 1 Andy number 2 Jenny number 3 and number 4เก่งมากมากเลยอันนี้คือตัวละครหลักในหนังสือเรียนของเรานะคะก็จะมี Andy, Jenny, Scott and Kate นะคะทีนี้เรามาดูบทสนทนากันว่าเขาไปเจอกันที่ไหนและตอนไหนและคำถามทำไมซ้ายและขวาถึงแตกต่างกันนักเรียนฟังดิเชอร์จ๋าอธิบายก่อนนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเชอร์จ๋าเปิดจอเต็มเราจะได้เห็นชัดนะลูกเขาบอกว่า it's Sunday ดังนั้นวันนี้คือวันอะไรคะ it's Sunday วันอาทิตย์ครับวันนี้คือวันอาทิตย์ the children met in the park again this afternoon the children met m e t นี้เป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า meet m w e t ที่แปลว่าการเจอเขาบอกว่าเนี่ยเด็กๆกลับมาเจอกันอีกครั้งในตอนกลางวันที่สวนสาธารณะดังนั้นเมื่อเช้านี้พวกเขาเจอกันมาแล้วแต่บังเอิญมาเจอกันอีกครั้งที่สวนสาธารณะ Where were they this morning? แต่ก่อนที่เขาจะมาเจอกันในช่วงกลางวันเนี่ยตอนเช้าพวกเขาไปที่ไหนกันมา Where เห็นไหมคะว่าคำขึ้นต้น Where แปลว่าที่ไหนพวกเขาไปไหนกันมานะ What were they doing thereและพวกเขาไปทำอะไรกันที่นั่นคำถามอีกหนึ่งรอบมี2คำถามค่ะ Where were they this morning เมื่อเช้าพวกเขาไปที่ไหนกันมา
What were they doing there? และพวกเขาไปทำอะไรกันที่นั่นนั่นก็หมายถึงว่าในตอนนี้นักเรียนจะต้องนะคะแยกให้ออกว่าพวกเขาไปที่ไหนและไปทำอะไรที่นั่นเช่นข้อที่หนึ่งที่เขาให้ดู Where มีคนลืมปิดไมค์หรือเปล่าคะและตัวอย่างข้อที่หนึ่ง Where What Andy this morning ให้ทายแอนดี้ไปไหนมาเมื่อเช้านี้ He was at homeตัวอย่าง Where was Andy this morning? เมื่อเช้านี้แอนดี้ไปที่ไหนคำตอบแอนดี้เราไม่ต้องใช้เพราะว่าเราเอ่ยถึงเขาแล้วเราจะเปลี่ยนจากแอนดี้เป็นนะคะคำสรรพนาม he แทนแอนดี้ he was ยังเหมือนเดิมเพราะ was นี้เป็นกริยาชนิดที่สองของคำว่า is นะคะ he was at homeเดาได้ว่าเขาต้องอยู่บ้านแน่ๆ What was he doing there? แล้วเขาอยู่ที่บ้านอ่ะเขาทำอะไรหรอ Doing there He was watching DVDs ก็เขาดู DVD ทำไมถึงรู้ก็เพราะว่าในมือของแอนดี้ถือ DVD ทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังตัวอย่างบทสนทนาเรามาช่วยกันตอบถ้านักเรียนตอบถูกทั้ง4ข้อแล้วแผ่นซีดีนะคะที่ฟังเนี่ยตอบเหมือนกันกับเราเลยถือว่านักเรียนเข้าใจแล้วก็นักเรียนสามารถตอบริเชอร์จ๋าได้อ่ะเราจะเริ่มต้นที่ข้อที่2เนื่องด้วยข้อที่1เราได้ตอบกันมาแล้วดูดีๆนะ whereWas Jenny this morning? นักเรียนคิดว่าเมื่อเช้านี้เจนนี่ไปที่ไหนคะ She was at the mall. She was at the mall. ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นสถานที่ให้นำคำว่า at เติมหน้าก่อนจะตอบสถานที่ She was at the mall. เขาน่าจะไปห้างสรรพสินค้ามานักเรียนตอบริเชอร์จ๋า1ประโยคแล้วนะคะWhat was she doing there? นักเรียนคิดว่าเขาไปซื้ออะไรมาคะ She was buying sneakers. ถูกต้องค่ะ Next number 3 Where was Scott this morning? นักเรียนคิดว่าสกอตน่าจะไปที่ไหนมาคะ We were at library He was at the library. มีชยานันตอบถูกสุด He was at the library. ดังนั้นนะคะสกอตน่าจะไปที่ห้องสมุดมา What was he doing there? และสกอตไปทำอะไรที่ห้องสมุดคะ He was borrowing books. ดังนั้น books เติม s เนื่องด้วยหนังสือต้องยืมมากกว่า1เล่ม And the last one number 4 Where was Kate this morning? ดูจากมือที่เขากำลังสวมใส่อยู่ค่ะคิดว่าไปเล่นที่ไหนมาคะ She was at playทีเชอร์จ๋าใช้แวร์จะตอบเป็นการกระทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนขาวเวลาที่เราเป็นเล่นเนี่ยเล่นที่ไหนได้ล่ะก็สถานที่ตรงนี้เลย She was at the park. What was she doing there? She was playing catch. นั่นก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยนะคะน่าจะไปเล่นเบสบอลมานั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เชื่อจ๋ามีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูตั้งใจนะว่าถ้าเมื่อไหร่ใช้คำว่า where จะต้องใช้คำว่า at the แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นบ้านเราจะไม่มี the ยกเว้นบ้านเท่านั้นใช้ at home
at school บ้านกับโรงเรียนเราจะไม่มี the แต่ถ้าที่อื่นเราจะใช้คำว่า at the park at the library at the mall at the post office at the computer lab ต่างๆนะคะอ่ะไปฟังกันนะเชิญจ๋าจะให้นักเรียนได้ดูตัวอย่างการถามและการตอบทั้งสองประโยคไปพร้อมกันตั้งใจฟังพอที่เชิญจ๋าจะได้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแต่ตอนนี้ตั้งใจฟังก่อนนะดีๆนะว่าเขาตอบว่าอะไรกันบ้างเหมือนกันกับเราหรือเปล่า Ask and answer It's SundayThe children met in the park again this afternoon. Where were they this morning? What were they doing there? Where was Andy this morning? He was at home. What was he doing there? He was watching DVDs. Number one. Where was Andy this morning? He was at home. What was he doing there? He was watching DVDs.Number two. Where was Jenny this morning? She was at the mall. What was she doing there? She was buying sneakers. Number three. Where was Scott this morning? He was at the library. What was he doing there? He was borrowing books. Number four.Where was Kate this morning? She was at the park. What was she doing there? She was playing catch. เหมือนกันกับที่เราตอบหรือเปล่าคะเหมือนเหมือนถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องดูว่าถ้าไปเจอคำถามคำว่า where was นะคะเราจะตอบเป็น he was she was at the หรือไม่ก็ไม่มี at ยกเว้น at home and at school นะคะแต่ถ้าเขาถามอีก what was she doing there what was he doing therewhat were they doing there เราจะต้องใช้คำว่า he was แล้วตามด้วยสิ่งที่เขากำลังกระทำนะคะว่าเขากำลังกระทำอะไรโอเคนะเชื่อจ๋าเชื่อว่านักเรียนคงจำคำศัพท์ทั้ง6คำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเราจะมานะคะช่วยกันทำแบบฝึกหัดในหน้า24ในหน้านี้อ่ะทีนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า24ค่ะทำไปพร้อมกันนะเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า24ให้ใช้ปากกาแดงในการโยงเส้นไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดได้เนื่องด้วยนะคะภาพบางภาพมันอาจจะซ้อนกันอยู่ถ้าเราใช้มือในการลากเส้นนักเรียนอาจจะหลบหลีกได้นะคะที่ไม่ให้โดนในข้ออื่นๆนะคะแต่คนที่เชื่อจ๋านักเรียนก็อาจจะนะคะยกเว้นเนื่องด้วยนะคะเชื่อจ๋าเนี่ยต้องใช้ในการแทรกคือเครื่องหมายให้นักเรียนช่วยกันตอบไปเชื่อจ๋าด้วยนะเราจะทำทีละสเต็ปแรกอ่านคำกริยาที่อยู่ด้านหน้าของ6ข้อนี้แล้วจากนั้นให้เราโยงไปที่รูปภาพและหลังจากรูปภาพเราจะโยงไปที่คำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพข้อที่1 buying ที่นักเรียนจำ buying ถ้าซื้อจะต้องซื้อรองเท้าผ้าใบนักเรียนก็โยงเส้นตามรอยปะเลยค่ะไม่ต้องรอยเชื่อจ๋านะอ่ะข้อที่1ที่เชื่อจ๋าโยงไม่ได้แต่นักเรียนใช้ปากกาแดงลากเส้นตามรอยปะให้เป็นเส้นค่ะ buying sneakersโยงไปที่รองเท้าผ้าใบและส่วนคำศัพท์รองเท้าผ้าใบ sneakers อ่ะไปทีละข้อนะคะใครทำได้ก่อนทำแต่ให้นักเรียนตรวจคำตอบจากที่เชิดฉาได้ต่อไปข้อที่2 watching เชิดฉาต้องโยงไปที่รูปอะไรคะแผ่น DVD โอเคค่ะเก่งมากทำไปพร้อมกันนะนักเรียนช่วยเชิดจ๋าตอบและเชิดจ๋าก็จะช่วยนักเรียนด้วยนะคะเราจะได้ไป
พร้อมๆกันเพราะว่าบางคนนะคะทำเองไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยกันทำนะคะมันก็จะง่ายขึ้นดังนั้นแผ่น DVD คำศัพท์ก็ต้องเป็นอะไรเลยลูก DVD เติม S เห็นไหมคะถ้าเราทำไปพร้อมกันมันก็จะเสร็จไปพร้อมๆกันไม่ยากเลยต่อไปค่ะในส่วนของข้อที่3 playing เชื่อจ๋าต้องโยงไปที่อะไรลูกลูกเบสบอลครับลูกเบสบอลโอเคค่ะลูกเบสบอลดังนั้นคำศัพท์ของเบสบอลนี้คือคำว่า catch เก่งมากลูกตรงเลยนี่ไม่ต้องเสียเวลาเลยตรงเลยมีคนลืมปิดไมค์ค่ะข้อที่4 borrowing โยงไปที่อะไรคะลูกหนังสือก็คือตรงนี้ภาพมันอาจจะซ้ำเอ๊ะบางคนอาจจะมองนะคะทิชเชอร์จ๋ายงไปไหนถ้านักเรียนฟังกับทิชเชอร์จ๋าอธิบายเนี่ยจะรู้เลยว่าทิชเชอร์จ๋ายงมาหนังสือนะคะเพราะว่าข้อ3เครื่องหมายของทิชเชอร์จ๋าไม่สามารถที่มันจะข้ามไปได้นะลูกนะนักเรียนก็ต้องเข้าใจหน่อยก็คือนักเรียนสามารถยงของนักเรียนไปได้นะคะดังนั้น books ก็ง่ายๆเลยก็คือ book คำเดียวโอเคค่ะ books เหลืออีก2ข้อเห็นไหมว่ามันง่ายมากถ้านักเรียนช่วยเชื่อจ๋านะคะและข้อที่5 mailing คือการส่งจดส่งพัสดุดังนั้น mailing พัสดุอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ด้านหน้านี้เองนี่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองพัสดุดังนั้น mailing จะต้องลากไปคู่กับคำว่าA package อยู่ไหนอยู่นี่โอเคค่ะ package และสุดท้ายเลย surfing ยงไปที่คอมพิวเตอร์เลยก็คือคำนี้นะคะดังนั้นคอมพิวเตอร์เราจะต้องเลือกใช้คำว่า the internet ถูกต้องค่ะ the internet ทีนี้ในการโยงเส้นของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเขาบอกว่า be look at a คำว่า look at a คือให้นักเรียนดูในส่วนของตอน a ที่เรา match ก็คือการโยงเส้นจับคู่กันมาเมื่อสักครู่นี้ write the wordข้อที่1 buying นักเรียนก็ดูรองเท้าเติม sneaker ข้อที่2 watching DVDs ข้อที่3 paying cash ข้อที่4 borrowing books ข้อที่5 mailing a package และข้อที่6 surfing the internet เขียนลงไปเลยค่ะมีคนไม่เสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเพราะว่านะคะดูจากเวลายังเหลือพอให้นักเรียนได้เล่นเกมซึ่งทีเชอร์จ๋าได้เตรียมมาให้แต่ก่อนจะเล่นแบบฝึกหัดของเราในหน้า24เราจะต้องมีความรับผิดชอบโดยการทำให้เสร็จก่อนนะคะโอเคไม่มีเสร็จแล้วถูกต้องเช็คความถูกต้องตัวหนังสือถูกหรือเปล่าลืมตัวไหนไปหรือเปล่านักเรียนจะต้องนะคะไม่ต้องรีบนะลูกนะโอเคค่ะมีคนยังไม่เสร็จมีไหมคะมีคนไม่เสร็จไหมขอเสียงหน่อยจะได้รู้ว่าจะต้องรอนะคะแล้วก็โชว์หน้านี้ไว้ให้นักเรียนได้ดูด้วยน่าจะเสร็จกันหมดแล้วนะคะแล้วลูกเดี๋ยวรอฟังเสียงก่อนว่ามีคนไหนที่จะเปิดหรือเปล่านะคะพลันยูคะพลันยูเสร็จหรือยังลูกพลันยูรูปหัวใจเต็มหน้าโอเคพลันยูเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเชื่อว่าทุกคนคงเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นนะคะแบบฝึกหัดที่ทำแล้วไม่ยากเลยเพราะว่าจากการที่เราโยงเส้นนักเรียนช่วยโยงถูกนักเรียนก็แค่นำที่เราโยงเนี่ย
คู่กันเนี่ยนะคะมาเขียนลงไปในข้อ1ถึงข้อ6เท่านั้นเองอ่ะทีนี้เชื่อจ๋าขออนุญาตนะคะหยุดการแชร์หน้าจอสำหรับหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวเรานะคะจะไปร่วมเล่นเกมเกี่ยวกับการทายนะคะว่า who am I ฉันเป็นใครในฉบับ occupation ถ้าใครเนี่ยได้เล่น TikTok นักเรียนอาจจะเห็นครูท่านหนึ่งที่เขากำลังดังอะไรสักอย่างนะคะ occupation มัสซีนาบอนWhat do you do คนไทยเขา I am teacher Where do I work I work at school เอ้ยคนนั้นก็คนนั้นเจอนงรักสมพงษ์เข้าไปเดี๋ยวนงรักสมพงษ์จะแต่งให้มากกว่านี้อีกโอเคนะคะอ่ะมาพร้อมที่จะเล่นเกมเก็บคะแนนกันหรือยังคะแนนพิเศษนี้นะคะเป็นคะแนนพิเศษให้นักเรียนฟังนะใครจะร่วมเล่นเกมนี้1ณัฐกร1จะต้องนะคะรอให้เชื่อจ๋าอ่านโจทย์2ฟังสัญญาณการยกมือแล้วค่อยตอบแต่ถ้าไม่มีการเรียกชื่อเราไม่ต้องตอบเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เราคนแรกก็ได้โอเคนะลูกนะ Are you ladies? Yes โอเคหน้านี้แทนตัวนักเรียนทั้งหมดที่บอกว่าอะไรอ่ะในหัวตอนนี้เชื่อจ๋าพวกผมอ่ะพวกหนูอ่ะเป็น question mark เลยอ่ะก็เพราะว่ายังไม่ทราบโจทย์นั่นเองสิคะก็เลยยังไม่ได้แต่พอทราบโจทย์แล้วเนี่ยนักเรียนคะอย่าลืมนะเกี่ยวกับอาชีพ occupation นงรักสมพงษ์นงรักสมพงษ์ What do you do 1 2 3 the first one isI wear a uniform. I put out fires. I work in shifts. Who am I? Restaurant. มัสิการคนแรกดังนั้นมัสิการคนแรกถ้ามัสิการตอบถูกจะอยู่ที่มัสิการแต่ถ้ามัสิการตอบผิดจะเป็นชวนากรเพราะยกมือเป็นคนที่สองแต่ถ้าสองคนนี้ตอบไม่ได้เชื่อจ๋าขอเป็นคนต่อไปมัสิการคะ What do you do หรือ Who am I Fire หนูจำไม่ได้แล้ว Fire เอ้ยแล้วเราลูกที่ชอบจ๋าช่วยเดี๋ยวไม่งั้นเส้นสั้นขโมย Fire อะไรผู้ชาย ผู้ชาย Fire แล้วๆ Fire อะไรซันซันบอกว่าให้เขาหน่อยนะซันเนาะโอเคนะคะมัสิการลูกข้อนี้นักดับเพลิงคือคำว่า fireman เก่งมากมัสิการรับไป1คะแนน fireman ก็คือนักดับเพลิงเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปสู้ๆนะลูกนะI wear a white hat. White hat. สั้นๆยกมือก่อนมีตามมีมี2แล้วก็น้ำขิง3ปุญญาภา4รอคำตอบนะคะ I like cooking. I work in the kitchen. Who am I? ชวนากรครับ Cook or อีกคำหนึ่งChef cook or chef ถูกต้องค่ะดังนั้นคำตอบคือ cook or chef หมายถึงว่าเขาบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยนะคะใส่หมวกสีขาวตอนแรกเชื่อจ๋านักเรียนแล้ว nurse พอเขาก็ใส่หมวกสีขาวเหมือนกันแต่พอไปดูใบที่ส
2 I like cooking ชอบทำกับข้าวด้วยชอบทำอาหารและอีกอัน work in the kitchen ที่ไม่ใช่ work at the hospital ข้อนี้ cook or chef ชวนากรรับไป1คะแนนต่อไปข้อนี้อ่านเองแล้วยกมือนะ1 2อ๋อยังไม่ได้เปิดสไลด์เลยนักเรียนจะยกมือได้ยังไงถ้านักเรียนยกมือแล้วไม่ตอบนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่รู้คำตอบไม่ได้นะนักเรียนต้องอ่านโจทย์แล้วค่อยยกมือนะคะข้อนี้ให้นักเรียนอ่านเองเริ่ม ชยานันท์ลูกมันมีคำซับศัพท์อยู่ในนี้ปุ้นประวัติศาสตร์มันมีคำทับศัพท์อยู่ในนี้น้ำขิงค่ะขิงได้ก่อนคนแรกขิงคะพิญญพัฒน์ I wear a uniform I often wear green I defend my country Who am I King Soldier or soldierSoldier คำตอบทหารเป็นคำตอบที่ถูกต้อง Soldier ถ้าเราอ่านออกเสียงเป็นนะคะ Soldier ทหารลูกเนื่องด้วยนะคะเขาบอกว่าใส่ชุดยูนิฟอร์มสีเขียวแล้วก็ปกป้องประเทศก็คือ Soldier ข้อนี้พิญญพัฒน์1คะแนนค่ะต่อไปนายกจะไม่ได้ใส่ชุดสีเขียวนะคะแต่ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านท่านก็อาจจะใส่ชุดสีเขียวค่ะต่อไป I wear a uniform I catch thief I direct traffic I have a gun มิมิค่ะได้สิทธิ์ Who am IPilot not correct ชยานันท์ ไม่ใช่ชยานันท์อย่าเพิ่งนะชยานันท์อย่าเพิ่งปะวาริสายกเป็นข้อที่2 U 3แล้วก็ชยานันท์4ปะวาริสาคะ Who am I Policeman Answer The answer is correct เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ policeman ก็คือ police ตำรวจนั่นเองนะคะเขาบอกว่าใส่ชุดยูนิฟอร์มจับขโมยนะคะเป็นคนดูแลจราจรแล้วก็มีปืนด้วยดังนั้นก็คือpolice or policeman นั่นเองค่ะ1คะแนนประวัติศาสตร์ and the last one ก่อนจบคาบนี้ใครยังไม่ได้คะแนนใครอยากได้เพิ่มI work outside. I plant rice and corn and vegetable. I feed animals. ชยานันท์ได้แล้วรอบนี้ชยานันท์ได้แล้วชยานันท์คะ Who am I? Farmer. The correct answer เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะFarmer เขาบอกว่าทำงานเนี่ยนะคะข้างนอกปลูกข้าวปลูกนะคะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกผักแล้วก็ให้อาหารสัตว์ด้วยดังนั้นก็คือ Farmer ชาวนานั่นเองนะคะดังนั้นนี้เลยค่ะปรบมือรัวๆนะคะ Good job ขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะที่ช่วยกันในการตอบคำถามเกี่ยวกับ Who am I เกี่ยวกับอาชีพเอาไว้วันพรุ่งนี้ช่าจ๋าจะให้นักเรียนได้ร่วมสนุกใหม่แต่จะเป็นเกมทายอะไรนั้นรอติดตามในวันรุ่งขึ้นและสำหรับวันนี้โอ้โหเวลาช่างไวเหลือเกินนะคะเวลาพาสค่าภาษาอังกฤษของช่าจ๋าก็หมดลงไปแล้วเอาไว้ในวันพรุ่งนี้มาร่วมสนุกกันใหม่แล้วมาเรียนกันใหม่เจอกันใหม่เอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ See you tomorrow บ๊ายบายค่ะ Thank you ที่ช่าจ๋าหรือยังนะ Thank you ที่ช่า See you tomorrow บ๊ายบายทานข้าวให้อร่อยค่ะบายค่ะ